ต้นกันที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเหตุคนร้ายเผาเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์พื้นที่บ้านคลองมุดออำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาพร้อมปิดกั้นพื้นที่ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปใกล้จุดเกิดเหตุก่อนส่งชุด EOD เข้าตรวจสอบแต่ไม่พบวัตถุระเบิดพร้อมเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดหาเบาะแสผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีด้านตำรวจทหารส่วนที่กำลังคุมเข้มด่านตรวจจุดต่างๆเพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีเข้ามาสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ส่วนชาวมุสลิมจังหวัดยะลาออกไปจับจ่ายซื้อของและอาหารที่บริเวณย่านการค้าและตลาดสดเทศบาลนครยะลากันอย่างคึกคักเพื่อเตรียมต้อนรับเทศกาลวันฮารีรายอโดยพบว่าปีนี้ราคาสินค้ายังคงเท่าเดิมแต่มีความต้องการเพิ่มขึ้นขณะที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่เพิ่มความเข้มข้นดูแลรักษาความปลอดภัยหลังหน่วยข่าวกรองด้านความมั่นคงแจ้งเตือนว่ากลุ่มก่อความไม่สงบอาจมีการเคลื่อนไหวก่อเหตุรุนแรงในช่วงนี้